สวัสดีครับนี่ก็จะมาเอาเพิ่งพวงออกที่ยังใหม่นะออกให้เขานะครับอันนี้ก็จะทำพบก่อนนะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวผมจะใช้ใบตองแห้งนะครับผมจะไปกับพี่มิวนะเอาเป็นควันนะครับไปไล่พึ่งโพรงนะครับผมมันอยู่ในตู้นะฮะเขาบอกมาอย่างนั้นนะครับแล้วก็ใบขาแห้งหน่อยนึงนะฮะมาดูการทำครบกันครับคราวนี้มาดูการทำครบนะครับผมพึ่งหลวงก็เหมือนกันฮะส่วนมากผมจะใช้ควันนะครับผมไม่จำกัดนะครับว่าเป็นใบอะไรนะฮะที่น้องๆเพื่อนๆถามนะครับผมใช้ได้หมดครับแต่อย่าไปใช้เป็นไม้เป็นท่อนๆเล็กๆนะครับมันเป็นลูกไฟนะทำให้เกิดไฟป่านะครับผมอันนี้ผมจะใช้ใบตองนะฮะกับใบข่าแห้งครับผมก็หาอะไรไม่ได้นะครับแต่ถ้าตามปกติที่ผมไปตีเนี่ยผมก็จะใช้หญ้าบริเวณนั้นครับผมไม่จำกัดว่าจะเป็นอะไรนะครับส่วนใบหุ้มบางทีเจอใบสะเดาป่าผมก็ใช้นะครับผมก็แล้วแต่นะฮะหรือใบสาบเสือใบสดนะครับอันนี้ใบอะไรมันเป็นดอกไม้ไอเป็นหญ้านะครับผมไม่ใช่ดอกไม้ก็เลยเอามานะครับอันนี้ก็สามารถตีพึ่งหลวงได้นะฮะถึงจะครบน้อยนะครับผมแต่กวนมันจะเยอะนะครับเรามาให้แน่นครับผมกันมันหมดนะฮะแต่ถ้าพึ่งดูแล้วก็แกะให้มันลุ่มหลวมมันจะเกิดควันเยอะนะครับเวลาพึ่งต่อยน้องก็ห้ามทิ้งควันเด็ดขาดครับผมแค่นี้เองฮะเรียบร้อยนะครับไปครับไปลุยกันฮะ